พราะรองโจ๊กถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพราะกระทำความผิดถ้าคุณไม่ร้องตัวนี้คุณจะไปร้องศาลปกครองสูงสุดไม่ได้คำว่าให้ออกจากราชการมันแปลว่าอะไรผลที่เกิดกับบิ๊กโจ๊กคืออะไรครับอย่างนี้คำว่าให้ออกจากราชการนะตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเท่ากับไม่มีสภาพเป็นข้าราชการแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้นะครับก็เป็นพูดง่ายๆก็เป็นบุคคลธรรมดาไปแล้วคุณจะไปทำอะไรก็ไม่ได้แล้วในเกี่ยวกับเรื่องตำรวจทีนี้การให้ออกราชการเนี่ยหมายความว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพราะรองโจ๊กถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพราะกระทำความผิดฟอกเงินซึ่งมีโทษสูง2อาวะศาลออกหมายจับนะครับแล้วเป็นเจ้าพนักงานอาจจะสร้างชื่อสร้างเสียงองค์กรตำรวจเสียหายเขาเลยตั้งกรรมการร้ายแรงแต่นี้ถ้าเกิดตั้งกรรมการร้ายแรงมีความผิดมีโทษ2สถานครับคือปลดออกแล้วก็ไล่ออกคือไล่ออกเนี่ยแสดงว่าคุณกระทำความผิดร้ายแรงคุณจะไปเล่นการเมืองก็ไม่ได้เราไล่ออกจะมาถ้าปลดออกอาจจะมีได้บำเหน็จบำนาญนะครับอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ที่ถูกไล่ออกนั้นบิ๊กโจ๊กก็จะมีฐานะแบบนี้แต่ถ้าการสอบสวนนั้นมองว่ารองโจ๊กบริสุทธิ์ผุดพองนะครับหรืออาจจะมีตำหนิอะไรก็แล้วแต่ว่าถือว่าไม่เฟื่องผิดรองโจ๊กอาจจะเข้ามาได้ไหมก็ต้องไปดูว่ามัวหมองไหมตำรวจเนี่ยคำว่ามัวหมองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะคุณเป็นผู้ใช้กฎหมายเป็นผู้กระบวนการยุติธรรมถ้ามัวหมองแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่รับกลับมาก็ได้แต่ถ้า เป็นความผิดเล็กน้อยก็จะมีโทษอยู่ภาคว่ากล่าวตักเตือนภาคทันแล้วก็ตัดเงินเดือนอันนี้ก็จะกลับเข้ามาทำงานได้นี่หลักทั่วไปของการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครับฉะนั้นณระหว่างนี้คือให้ออกสถานะทางราชการไม่มีอยู่แล้วแต่เรื่องการตัดสิทธิ์เรื่องเงินเดือนอะไรยังเหมือนเดิมทุกอย่างเงินเดือนก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้บำเหน็จบำนาญยังได้อยู่ถูกไหมบำเหน็จบำนาญยังไม่พูดถึงเพราะว่ายังมันยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดก็คือเหมือนฟีดเอาไว้แค่นี้ทุกอย่างในระหว่างที่คณะกรรมการวินัยที่ผบ.ตร.ตั้งทำงานอยู่จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าผิดก็จะมี2โทษคือปลดกับไล่ไล่นี่แรงสุดไล่แรงเงินก็ไม่ได้ครับครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยครับเพราะเพิ่งถูกอย่างที่เรารู้กันอาจจะถูกถอดยศปลดยศอะไรก็ว่ายิบเครื่องลงข้างล่างก็ว่าไปโอเคส่วนการปลดเงินบำเหน็จบำนาญยังได้จะได้ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2โทษที่ต่างกันครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผิดอาจจะรับกลับเข้ามารับราชการก็ได้ก็ได้ถ้าไม่ผิดนะก็มีลงโทษเล็กๆน้อยๆไม่ผิดไม่ผิดเลยถึงได้ถ้าเล็กน้อยก็อาจจะไปเข้าหมัวหมองไงก็อาจจะใช้อำนาจของผบ.ตร.พิจารณาแล้วไม่รับกลับเข้ามาทางราชการครับก็ว่าได้ครับนะนี่คือบิ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกด้วยก็หลุดจากความเป็นราชการเลยไอการที่ไปช่วยสำนักนายกนั้นเป็นคำสั่งรัฐมนตรีเห็นไหมครับตอนที่พอรองต่ายจะมีคำสั่งให้ออกไปก่อนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสำนักนายกส่งตัวกลับมายังตร.ให้เป็นอำนาจของรักษาการผบ.ในตร.ในการออกคำสั่งนี้เพราะว่าสถานะของท่านยังเป็นตำรวจรองผบ.ตร.แค่ไปช่วยราชการที่สำนักนายกเมื่อท่านกลับมาถูกให้ออกจากราชการในฐานะตำรวจเนี่ยก็ต้องไปแจ้งท่านที่สำนักนายกสำนักนายกส่งกลับก่อนเลยเขาส่งกลับมาเลยเคสนี้จะต่างจากตอนที่บิ๊กโจ๊กเคยถูกบิ๊กแป๊ะผบ.ตร.ย้ายเคยถูกคำสั่งคสช.ย้ายไปอยู่ที่สำนักนายกไอ้นั่นย้ายไปทำงานไปอยู่สำนักนายกแต่ยังไม่ได้ขาดจากความเป็นราชการถูกไหมครับยังไม่ขาดแต่ครั้งนี้คือให้ออกขาดเลยฉะนั้นถ้าเทียบกับสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเคยเผชิญมาถือว่าหนักที่สุดอันนี้ถือว่าหนักที่สุดในชีวิตตอนนี้รองโจ๊กมีหน้าที่เดียวคือไปร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกพคคือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจว่าคำสั่งนี้ชอบหรือไม่ชอบ
พราะถ้าคุณไม่ร้องตัวนี้คุณจะไปร้องศาลปกครองสูงสุดไม่ได้เพราะคณะนี้เท่ากับศาลปกครองสูงสุดเบื้องต้นนะดังนั้นหน้าที่บิ๊กโจ๊กตอนนี้ต้องทำก็คือตัวนี้ครับกพคตรเนี่ยถ้าคนที่ผู้คนผู้ชมอาจจะคุ้นเคยก็อย่างเช่นท่านพลตำรวจโทเรวัตไม่ใช่ใช่ไหมนี่ชุดเดียวกันไหมไม่ใช่ของท่านเรวัตกตกรตรคณะกรรมการร้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ไอ้นั่นคือรับร้องร้องทุกข์ใครมาร้องมารับก่อนไอ้นี่เป็นคณะกรรมการพิทักษ์ใครกระทำความผิดก็ไปร้องว่าไม่เป็นธรรมไอ้นั่นพอรู้เหตุก็ไปร้องเขาแต่หมายถึงว่าชุดท่านเรวัตก็จะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการถ้าต้องตัดสินก่อนต้องตัดสินก่อนถึงจะไปถึงพิทักษ์ถ้าตัดสินว่าผิดก็ถึงจะไปร้องไอ้คณะพิทักษ์คุณธรรมคือของท่านเรวัตนี่เพียงรับเรื่องราวร้องทุกข์เฉยแล้วก็สอบสวนอันนี้เป็นกลไกใหม่ตามกฎหมายสำนักงานตำรวจพรบตำรวจปี65ครับแล้วกพคตรก็เพิ่งจะตั้งเสร็จเมื่อปีที่แล้วก็นี่แหละใช่ไหมครับไม่นานเนี่ยเพิ่งอย่างนี้แหละครับ